เรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองจนคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนศึกตายบุกตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นชาเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแทนพวกเจ้าตามข้ามาจ้ะแม่ของใครข้าชื่อพับพึงเจ้าสอนอย่าเรียกข้ากับกุมารทองชื่อนี้เด็ดขาดพี่แผนมีหูทิพย์ขืนเขาใช้มันขึ้นมาเขาจะได้ยินแล้วพวกเราเนี่ยจะเดือดร้อนเข้าใจไหมจ้ะแม่นายแล้วทำไมท่านเจ้าเมืองก็พวกเราใช้มนต์บังตาที่พ่อเคยสอนมาใช้กับพ่อน่ะสินี่จำไว้นะมนตราใดที่พ่อเคยสอนหนูกับน้องหงพลายถ้าพวกเรารวมพลังกันพ่อก็หาตู้ได้ไม่นี่นี่มีหน้าล่ะถึงจำพวกเราไม่ได้ตาพวกมันไปจำไว้นะหนูชื่อทองเข้าใจไหมอ่ะมานั่งกันก่อนเชิญนั่งขอบใจจ้ะนี่ท่านลุงเป็นนักดนตรีด้วยหรือเนี่ยขอบอกนะข้าน่ะเป็นนักมวยนักพนันมวยแล้วก็ดนตรีก็ได้นิดหน่อยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยข้าก็สอนลูกหลานชาวบ้านให้ชกมวยเป็นแล้วมันก็ใช้วิชานี้แหละไปชกมวยพนันกันจนระบาดไปถึงตำบลอื่นคนจากตำบลอื่นอย่างเช่นในเปลืองกับแม่พับพึงอะไรนั่นน่ะก็เลยมาเล่นพนันกันที่นี่เช่นนั้นหรือขอถามทำไมท่านลุงจึงกลายเป็นผีพนันเล่าข้ารู้ทางมวยข้าเห็นไอ้พวกนี้ท่าทางมันหรือว่าลีลามันข้าก็พอจะเดาออกว่าใครจักแพ้ใครจักชนะขนาดนั้นเชียวหรือไอ้เปลืองนี่แหละเวลานี้ก็เลยมาเล่นพนันอยู่นี่นายเปลืองเจ้าคนเมื่อตะกี้น่ะเหรอในเปลืองเนี่ยทำให้ลูกบ้านตำบลเนี้ยพลาดท่าเสียที่นาเสียที่สวนบางคนเนี่ยเสียทั้งลูกทั้งเมียให้กับในเปลืองข้าก็เลยต้องเสนอหน้าออกมาอยู่ฝ่ายชาวบ้านเวลาแทงพนันถ้าพวกชาวบ้านเขาเชื่อข้าก็อาจจะชนะบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งหรอกเพราะว่าในเปลืองเองเขาก็เก่งเวลานี้เขาเปิดค่ายมวยแล้วก็เ
ขาก็เคยเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงมาก่อนข้าขอถามเจ้าหน่อยเถอะเจ้าก็เป็นมวยทำไมถึงเลิกซะล่ะท่านลุงก็มีหลายคนนะบอกว่าข้าหน้าตาคมคายนะถ้าข้ายังชกมวยต่อข้าอาจจะได้รับอันตรายกับใบหน้าก็ได้ข้าก็เลยเลิกเจ้าเลือกความคมคายเอาไว้เนี่ยข้าว่าท่าทางเจ้าเนี่ยเจ้าชู้ไม่ใช่น้อยนะท่านลุงข้ายอมรับสารภาพยังลูกผู้ชายนะไอ้เรื่องความเจ้าชู้เนี่ยข้าก็พอมีบ้างท่านลุงนั่นเสียงดนตรีเนี่ยสงสัยจะมีชาวบ้านมาท้าทายข้าซะแล้ว